สวีดัสสวัสดีท่านชมท่านตอนนี้ผมปะดูดแหนมเราอยู่กับเรื่องของการดูว่าของที่ถูกที่สุดตอนนี้คืออะไรอะไรของกูเนี่ยกูพูดอะไรของกูคือวันนี้ผมจะมาดูในเรื่องของเว็บไซต์ Lazada นะครับที่เป็นเว็บขายของนะครับผมอันนี้ผมเข้ามาละอยู่ที่ Lazada เดี๋ยวลงชื่อเข้าใช้ก่อนผมเข้าใช้โดยการใช้ Facebook นะครับช่วงเนี้ยในช่องปั้นดุดแหนมเนี่ยก็มีเรื่องของคลิปวันพีซไปที่ร้านเยอะมากจริงๆผมก็แบบอยากจะทำคอนเทนต์อื่นบ้างที่จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับวันพีซนิดหน่อยนะครับแต่ว่าช่องนี้คือมันไม่ใช่ช่องที่จะเป็นวันพีซจ๋านะครับผมเนี่ยคือผมไม่ได้ตั้งใจที่จะทำแบบว่าเกี่ยวกับวันพีซเยอะนะแต่คือพอดีผมชอบวันพีซมากผมก็เลยเฮ้ยอยากทำอ่ะผมทำแล้วผมรู้สึกดีนะครับผมนะผมเคยพูดไปหลายคลิปแล้วว่าที่ผมทำตอนเนี้ยผมทำแล้วผมชอบครับผมทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองมันมีความสุขผมก็จะทำสิ่งนั้นผมชอบอะไรผมก็จะทำสิ่งนั้นนะครับผมนะกูความมั่นเหิมนี่คือผมชอบมากแต่ว่าผมทำไม่ได้แล้วเพราะว่าช่องจะบินนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวจะพามาดูเรื่องของโมเดล One Piece ครับผมนะที่ถูกที่สุดใน Lazada ครับผมนะนี่ One Piece เราเขียนไปนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่ครับหลายๆรูปแบบครับผมนะแต่ว่าโอ้มันจะไอวันพีชที่นี้คือชุดว่ายน้ำวันพีชคือคนละเจ้าคนละอย่างกันนะผมนะอ่ะมาดูทางด้านตรงเรียงตามตรงนี้แล้วกันนะครับผมจะมีคำว่าราคาจากต่ำไปสูงอ่ะเรากดราคาจากต่ำไปสูงครับผมนั้นเราก็จะเจอเป็นโมเดลฟิกเกอร์ WCF One Piece ครับผมเป็นชุดเดินป่าขนาด8เซนติเมตรครับผมนะซื้อทั้งเซ็ตทั้งแชทราคาพิเศษอ่าโอเคเรากดเข้ามานะครับผมจะเป็นโมเดล WCF นะครับผมเห็นไหมฮะชุดก็คือเป็นชุดเดินป่าของน่าจะเป็นของเดอะมูฟวี่นะอันนี้ถ้าจำไม่ผิดครับผมเนี่ยดูทรงนะครับผมเนี่ยงานก็คือยังไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะงานเนี่ยงานไม่ค่อยละเอียดเหมือนเป็นงานแบบงานจีนอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันคืองานอะไรเหมือนกันนะครับผมนะเพราะผมก็ชอบโมเดลเยอะชอบมากแต่ว่าไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับโมเดลนะครับผมเนี่ยซันจินั่นน่าจะเป็นภาคซองเวิลด์เดอะมูฟวี่เราไปหาดูแล้วกันครับผมนะไปหาดูเนี่ยเห็นไหมครับผมนะเป็นบรูคครับผมนะก็โทนี่ทันที่ชอปเปอร์แบบว่าเยอะเยอะหน่อยครับผมนะอันนี้เอานิโคโรบินกูทำไปพอส่องแล้วกลายเป็นนามิไว้ไหนงามไส้อันนี้นิโคโรบินโอเคของจริงครับผมแล้วก็เป็นอุซอฟนั่นเองครับผมนะไอภาคสตองเวิลด์นี่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นการสู้กับราชสีชิกิครับผมนะชิกิราชสีทองคำนะครับอันนั้นคือโคตรเจ๋งและโคตรมันเราไปหาดูได้นะครับผมนะเป็นผลลอยตัวผลลอยตัวผมจะสปอยทำที่กูเป็นสปอยแมนนั่นไปอีกงามไส้ขออภัยที่สปอยด้วยนะปกติคือผมเล่นวันพีซดีไลท์ผมก็จะขออภัยก่อนละกันที่จะสปอยบางทีผมก็หลุดสปอยไปใครที่แบบว่าไม่ได้ดูวันพีซก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะผมนะโอเคเดี๋ยวเราทำการซื้อทั้งหมดเลยละกันนะผมนะซื้อทั้งหมดเลยเขาบอกว่าถ้าหากว่าซื้อทั้งหมดก็คือทักแชทนะครับผมนะจะได้ในราคาพิเศษโอเคหน่อยแชทหน่อยที่ครับผมนะโอเคสวัสดีครับอยากซื้อทั้งเซ็ตครับโอเคส่งมาแล้วครับผมน่าจะนอนล่าป่าเนี่ยเพราะว่านี่มันประมาณ 1:50 แล้วครับผมถ้าหากว่าเขาอ่านตอนนี้ก็เป็นอะไรที่แบบว่าพิศวงมากจริงๆท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทำการสั่งเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอครับผมนะให้สินค้ามาส่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาฟิกเกอร์โมเดลตัวเนี้ยมัน8เซนเนี่ยมันยาวหรือมันใหญ่มันเล็กแค่ไหนครับผมนะอยากรู้เหมือนกันนะอยากรู้เหมือนกัน8เซน12เซนประมาณนี้เดี๋ยวนะครับ8เซนมันก็ถือว่าใหญ่อะว่า39บาทเนี่ยผมถูกไปแล้ววะไม่รู้ว่าน่าจะตัวเล็กแค่นี้ผมว่านะรู้สึกนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอดูครับผมนะเย้ ในที่สุดของกระเป๋าถึงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะมาจาก Gallery Express ในราคา455บาทรวมส่งคือผมชอบมากทางพี่เจ้าของร้านเนี่ยเขาดีมากๆจริงๆครับผมนะผมขออภัยในเสียงรบกวนล่วงหน้าด้วยครับผมนะเสียงรถกวนมันไม่ใช่รบกวนนะรถกวนคือตรงคลิปชั่นสินค้าเขาเขียนว่าหากว่าซื้อครบเขาจะลดราคาให้แต่ว่าผมทักไปตอนประมาณ2:00แล้วก็เขาไม่ตื่นนะครับผมนะพอ9:00เช้ามาข้อความก็เลยส่งมาแล้วบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่ส่งไปก่อนแล้วกันแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะโอนเงินคืนให้ผมก็เลยทิ้งเลขบัญชีไว้ให้เดี๋ยวพี่ก็จะโอนเงินคืนมาอันนี้คือโคตรเจ๋งมากจริงครับผมนะใครอยากจะลองซื้อหรือว่าลองไปดูก็สามารถไปซื้อร้านพี่เขาได้คือเขาไม่ได้จ่ายนะ Lazada ก็ไม่ได้จ่ายใครไม่ได้จ่ายเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากจะทําขึ้นมานะครับผมนะเพราะว่าให้น้องๆหลายๆคนเนี่ยบางคนที่ดูอยู่เนี่ยที่มีงบได้น้อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับอ่ะนี่คือแพ็คเกจจิ้งที่เขาแพ็คมาก็ดีมากเลยนะคือเป็นการแบบกันแตกอย่างดีเลยครับผมนี่คือความเฟี้ยวเห็นไหมครับผมนะนี่เอาขยะออกมาแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็น
One Piece แก๊ง Strong World ครับผมเป็นโมเดล Strong World แบบตัวเล็กๆครับผมนะตัวน่ารักน่ารักเดี๋ยวเราทำการลองแกะเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวไปดูว่างานเนี่ยมันจะเนี้ยบหรือเปล่าหรือว่าเป็นงานที่ธรรมดาสบายสบายเบาๆนะครับผมนะนี่ครับผมนะได้เห็นละอ๋อก็คือจะเป็นแบบเป็นถุงกล่องๆแบบนี้เลยนะผมนะทางตรงนี้ก็จะมีชื่อเขียนว่า Made in China ก็เท่ากับว่ารู้อยู่แล้วว่าเป็นงานจีนนะครับผมงานจีนหลายๆคนก็ต้องทำการยอมรับสภาพก่อนนะขั้นแรก no. เพราะว่างานมันจะไม่ได้สวยหรูงานเอาง่ายคืองานจะกากนั่นเองครับผมนะงานมันไม่เนี้ยบครับผมมันไม่ได้กากหรอกนะครับนี่ตัวแรกครับเป็นอุซบครับผมนะอุซบในเวอร์ชัน Strong World นะครับผมนะค่อนข้างที่จะสวยสวยเก๋มากแล้วก็เป็นโทนี่ช็อปเปอร์นะครับอันที่2ตัว2ครับผมนะตัวที่3ก็เป็นโรบินนี่งานนะให้ดูงานเดี๋ยวเราจะให้ดูงานชัดๆตอนที่ผมได้ทำการประกอบเสร็จแล้วครับผมนะแล้วก็ลูฟี่ครับเห็นฮะเห็นได้เห็นหน้าแล้วก็บรู๊คครับผมนะมาบรู๊คครับผมนะแล้วก็เป็นนามิครับผมนะนามะซอฟเต็กคาราเมลนั่นเองแล้วก็โซโลจูแปะครับผมโซโลจูโร่นั่นเองคือมันไม่ใช่โซโลจูโร่มันแค่โซโลสตองโวนะครับแล้วก็แฟงกี้ซูเปอร์นะครับนี่เป็นแฟงกี้ตอนที่กำลังเป็นซูเปอร์ได้อยู่นะครับยังไม่เป็นBF 57นะครับผมนะแล้วก็ซันจินั่นเองครับผมนะเจ้าคิวม้วนนั่นเองครับผมนะโอเคเดี๋ยวมาทำการแกะแล้วก็ประกอบทีละอันกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสรวยสวยเก๋ขนาดไหนนะครับผมนะอันนี้เป็นนามิก่อนเลยนะครับแพคเกจิ้งที่เราได้มาก็คือจะเป็นตัวหนึ่งเลยครับผมนะเป็น1ตัวนะเป็นนามิ1ตัวแล้วก็เป็นโมเดลตัวหนึ่งกับฐานเลยนะครับอันนี้เราสามารถที่จะเอาตีนยัดเข้าไปได้เลยนะครับผมนะยัดหาเฟเฟ่ยัดเข้าตั้งไข่มวยเลยนะครับอันนี้โอเคเรายัดเข้าไปครับผมนี่ครับเป็นนามิครับผมตัวแรกก็คือเราได้มาเรียบร้อยแล้วเป็นไงครับผมนามิยืนอย่างสวยสวยเก๋แล้วก็เป็นโซโลจูโร่ครับผมนะไม่ใช่โซโลจูโร่คือโซโลธรรมดาเนี่ยแหละนะเป็น3ดาบโซโลนี่เห็นแบบชัดๆเลยนะดูงานว่าเอ้าเฮียมึงโฟกัสตรงนี้ดิโฟกัสหน้ากูเฉยเลยเห็นมั้ยงานก็คือแบบว่าจะไม่ค่อยเนี้ยเท่าไหร่นะก็คือตามที่คุณเห็นเนี่ยแหละนะเป็นโซโลภาค Strong World กำลังถือไม้เดินป่าอยู่นะเห็นมั้ยแล้วก็พกหัวนะพวกหัวแบบทันตะวันนะครับผมนะสไตล์เขาที่เขาชอบแหละนะครับผมโซโลนะครับผมตัวต่อไปก็ลูฟี่นั่นเองครับท่านผู้ชมโรบินครับผมนี่ซันจินั่นเองครับผมนะแฟงกี้ครับผมอันนี้ก็อดอุโซของเรานั่นเองนะครับอันนี้ครับแล้วก็ลูฟี่บรู๊คครับผมนะเป็นนักดนตรีประจำเรียกลุ่มหมวกฟางครับผมนะและตัวสุดท้ายครับผมนะขวัญใจผมเองก็คือโทนี่ช็อปเปอร์ในเวอร์ชันซีดครับผมนะหน้าซีดเลยครับผมนะอันนี้รู้สึกว่าจะอดข้าวอดอาหารเยอะไปหน่อยหรือว่าอาจจะโดนพิษนะครับเลยตัวซีดนะครับ สุดยอดมากจริงท่านผู้ชมได้เห็นไปจนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับโมเดล One Piece ใน Lazada ราคาถูกที่สุดในโลกานะครับผมนะคือแบบมันถูกแล้วก็ถ้าให้พูดก็คือมันเป็นงานจริงก็จริงนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันก็ดูดีนะใช้ได้เลยในราคาที่จับต้องได้นะครับผมนะตัวหนึ่งตกแล้วตัวละเท่าไหร่วะเธอลองหารดิ455หาร1 2 3 4 5 6 7 8 9หาร9 455หาร9 50 บาท 50 บาท 50 ตังค์ตัวมัน50 บาท 50 ตังค์เองถูกนะถือว่าไม่น่าเกลียดนะสำหรับที่เราได้โมเดล One Piece มาตั้งสวยๆแบบครบแกร้งลูกเรือหมวกฟางแต่ว่าเป็นงานจริงแต่ว่าก็ถือว่าใช้ได้นะผมสำหรับผมว่ามันใช้ได้เลยเพราะมันน่ารักดีครับผมนะสำหรับใครที่ชอบ One Piece แล้วก็ไม่ได้แคร์เรื่องงานจีนว่ามันจะแบบงานไม่ได้แบบสวยแล้วก็คมขนาดนั้นนะคุณก็สามารถที่จะซื้อได้นะครับผมนะตามที่ผมไปซื้อนะครับผมนะที่สำคัญคือเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าผมซื้อเองนะครับผมชอบผมก็เลยซื้อโอเคเอาง่ายๆอยากให้ผมทำอะไรทำกระตูนเรื่องไหนอีกครับผมนะในราคาที่ถูกที่สุดเป็นโมเดลสามารถคอมเมนต์ไม่ได้ครับผมนะกับช่องแปะจุดแหนมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับแปะด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อไปเพียงแค่คุณกดไลค์ subscribe นั่นก็หมายความว่าคุณได้เป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่เอาประดาขอขอบคุณมากๆจากใจจริงที่รับดูจบสวัสดีครับ